รุปเลขมาแรงงวด30ธันวาคม2566เลขเด็ดไม่ว่าจะเป็นเลขอ่างน้ำมนต์เลขวันสำคัญเลขนายกเลขจากทั่วไทยกับสรุปเลขเด็ดเลขมาแรงเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลงวด30ธันวาคม2566บวงสรวงกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ19ธันวาคม142-242-423ที่ศาลพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ตำบลหาดไซรีอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในวิสาภูลศิริรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยข้าราชการตุลาการทหารตำรวจอัยการพลเรือนรัฐวิสาหกิจสมาคมมูลนิธิและประชาชนทุกหมู่เหล่าได้รวมในพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์เนื่องในวาระโอกาสคล้ายวันประสูติได้เวียนมาบรรจบครบ142ปีโดยพิธีสำคัญได้แก่พิธีทางศาสนาพิธีบวงสรวงการกล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติและพิธีเปลี่ยนธงรัชนาวีสำหรับพิธีบวงสรวงศาลเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ถือเป็นพิธีสำคัญของพี่น้องประชาชนชาวชุมพรจัดขึ้นเมื่อวันที่19ธันวาคมกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ซึ่งมีพระนามเดิมว่าพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ประสูติวันที่19ธันวาคมพ.ศ. 2423ทรงเป็นพระราชโอรสพระองค์ที่28ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเลข2ตัว18254214-28เลข3ตัว142-242-423พระราชทานเพลิงศพพระพรหมวชิราลังการรวมสิริอายุ94ปีวัดเพชรเพชรบูรณ์944327944พระโสพลวัชรากรเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์และรักษาการเจ้าอาวาสวัดเพชรวรารามพระอารามหลวงอำเภอเมืองเพชรบูรณ์จัดพิธีพระราชทานเพลิงศพพระพรหมวชิราลังการที่มรณภาพไปเมื่อวันที่30มิถุนายน2566ที่ผ่านมารวมสิริอายุ94ปีโดยมีการตั้งเมรุชั่วคราวที่บริเวณปรัมพิธีวัดเพชรรักษาการเจ้าอาวาสวัดเพชรวรารามกล่าวว่าเนื่องจากพระพรหมวชิราลังการเป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่รวมถึงมีศิษยานุศิษย์จำนวนมากจึงคาดการว่าในวันพิธีพระราชทานเพลิงศพจะมีพระเถระชั้นผู้ใหญ่พระสงฆ์รวมถึงบรรดาคณะศิษยานุศิษย์เดินทางร่วมพิธีเป็นจำนวนมากทางวัดเพชรจึงร่วมกับทางจังหวัดเพชรบูรณ์และหน่วยงานราชการต่างๆประชุมเตรียมพร้อมรองรับสำหรับกำหนดการในเบื้องต้น27มกราคมหลังอัญเชิญสรีระสังขารพระพรหมวชิราลังการขึ้นเมรุเลข2ตัว944927เลข3ตัว944499ทำบุญตักบาตรและทอดผ้าป่าสามัคคีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปีพุทธศักราช2567 256766ที่วัดบางเตยกลางตำบลบางเตยอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีพบพระครูสุทธิเทียราจารย์เจ้าคณะตำบลกระแชงบ้านปทุมจะอาวาสวัดบางเตยกลางขอเรียนเชิญศิษยานุศิษย์พี่น้องประชาชนทั่วประเทศเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปี2567และทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวเนื่องจากทางวัดบางเตยกลางจะจัดพิธีทำบุญใหญ่ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและทอดผ้าป่าสามัคคีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปีพุทธศักราช2567เพิ่มบุญเสริมบารมีเริ่มต้นชีวิตวิถีไทยวิถีพุทธเลข2ตัว256766เลข3ตัว256567เลขเด็ดหลวงพ่อสมหวังงวดวันที่30ธันวาคม2566เลขประทัด19630ที่วัดกลางบางพระหลวงพ่อสมหวังตำบลบางพระอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมในช่วงก่อนเทศกาลปีใหม่มีสาธุชนเดินทางมาทำบุญขอพรขอโชคลาภจากองค์หลวงพ่อสมหวังพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์สูง30เมตรส่วนใหญ่ประชาชนมากราบไหว้ขอพรหลวงพ่อสมหวังมาแก้บนนางสาวณภาพรที่ได้มากราบหลวงพ่อสมหวังขอพรและสมปรารถนาเชื่อว่าได้โชคลาภจากบารมีของหลวงพ่อสมหวังซึ่งตนเองและครอบครัวมาแก้บนและเอาประทัดมาจุดแก้บนเมื่อสิ้นเสียงประทัดเจ้าหน้าที่ได้นำหางประทัดมาให้ดูได้เลข196กับ30ซึ่งจะนำไปเสี่ยงโชคในงวดวันที่30ธันวาคมนี้และถ้าได้โชคก็กลับมาช่วยที่วัดอีกสามารถติดตามสรุปเลขเด็ดเลขมาแรงเลขจากหลักสำนักงวดวันที่30ธันวาคม2566เพิ่มเติมได้ที่INN ลอตเตอรี่พร้อมตรวจผลการออกรางวัลได้ที่ตรวจผลรางวัลงวดล่าสุดได้เลย